ขนมนี่เราเพิ่งนำออกจากฟรีซนะคะทันทีที่ได้รับแล้วและต้องการทอดเนี่ยรีบตัดออกจากถุงนะคะแล้วให้เขามาคลายความเย็นด้านนอกบนภาชนะนะคะเมื่อขนมเริ่มนิ่มนิ่มในที่นี้ก็คือขอบนิ่มหน้านิ่มหรือก้นนิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราสามารถลงทอดได้เลยในน้ำมันที่ร้อนใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันร้อนได้ที่เนี่ยนำลงถ้าเริ่มว่าไฟรู้สึกแรงไปเราค่อยๆปรับนะคะเดี๋ยวพอเขาสุกทั่วกันเนี่ยเขาก็จะระอุขึ้นมานะคะขนมก็จะกรอบจิบกล้วยมาแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะเจ้าประจำจะต้อง100ชิ้น